ำหรับวันนี้เริ่มมีความฉกลูกหกครับไฟตะเกียงที่ติดมาด้วยดันพังเวลาอยู่ในป่าด้วยสิครับนี่ต้องหาไฟสำรองมาใช้สำหรับความสว่างครับกะจะทำกับข้าวอร่อยก็คงจะยากลำบากครับคืนนี้ไม่รู้ว่าจะนอนได้หรือไม่ได้ครับท่านผู้ชมลองเงียบๆดูนะครับว่าเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรอยู่ในป่าตรงนี้ครับวันนี้เห็นท่าไม่ดีแล้วครับผมสงสัยจะต้องอาจจะออกจากป่าตรงนี้ท่านผู้ชมคงเข้าใจตามผมนะครับว่าเนื่องจากว่าวันนี้แสงสว่างจากตะเกียงที่เตรียมมาดันไฟฉายที่หัวผมก็มีโอกาสหมดถ้าเราฝืนอยู่แบบความอันตรายเข้ามาแบบนี้ครับในป่าดงพงไพรบางครั้งก็มีความอันตรายซ่อนเร้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งลี้ลับหรือไม่พวกสัตว์ป่าครับที่เขาอาจจะมองเราอยู่ทั่วทุกขณะตอนนี้ผมตื่นเต้นนะครับเสียงก็อยู่ในบริเวณนี้อาจจะห่างจากผมไปประมาณสัก 400-500 เมตรก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะรอเงียบๆดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมครับตอนนี้เราอยู่ที่ค้างคาวหรือนกครับเสียตรงที่วันนี้อาจจะไม่สามารถทำภารกิจสำเร็จครับผม1ไฟตะเกียงไส้แตกแล้วก็ไม่สามารถปั๊มลมขึ้นได้นึกถึงบรรยากาศตอนที่เราสูบลมจักรยานครับท่านผู้ชมพอจะนึกถึงนะครับว่าการสูบลมจักรยานแบบเครื่องไม่กินลมมันก็ไม่สามารถเอาลมเข้าไปอัดน้ำมันเพื่อจะเป็นแรงดันเป็นไอขึ้นมาข้างนอกได้นี่เลยครับผมแต่สีฟ้านี่ก็แดงเป็นเลือดจนน่ากลัวครับฝั่งนี้ก็โอ้โหผมไม่มั่นใจตรงด้านหลังนี่นะครับยังไงก็คืนนี้ก็ขออภัยท่านผู้ชม FC นะครับที่ความไม่พร้อมของผมครับไม่ได้เช็คอุปกรณ์ตะเกียงมาดีพอ